ก็คือหนูอ่ะมีเพื่อนที่แบบสนิทกับเขาเพื่อนสนิทเขาก็สนิทกับหนูเช่นกันเราก็เลยคุยกันว่าคือเราอ่ะอยากรู้ว่าคนนี้จริงจังกับเราไหมก็เลยสร้างเขาเรียกว่าแอคหลุมละกันค่ะแบบแอคไอจีขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ไปคุยกับแฟนเราแล้วแฟนเราก็ใช่แล้วแฟนเราก็เชื่อว่าแอคที่สร้างไปคุยมีตัวตนจริงๆใช่ปรากฏว่าเราก็ได้เห็นทุกอย่างที่เขาพิมพ์อะค่ะใช่ค่ะแล้วเราเองก็เป็นคนใช้แอคนั้นพิมพ์คุยกับเขาด้วยเขาก็เหมือนกับซึ่งเขาก็คุยเหมือนกับว่าคิดว่าเป็นผู้หญิงคนนึงใช่ค่ะค่ะแล้วก็เหมือนคำหนึ่งที่ติดใจมากๆเลยก็คือแบบว่าเราไม่มีใครนะถ้าว่างก็โทรมาได้เลยเราพร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนเหงาก็คอได้โทรได้ค่ะเราพร้อมจะซัพพอร์ตตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยทำเป็นว่าเราอะตอนแรกคือเรายังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะค่ะเราก็บอกว่ามีอะไรจะบอกเราไหมมีอะไรจะพูดกับเราไหมเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยจนเหมือนถามเขาไปถามเขามาเขาก็ยอมบอกความจริงว่าคุยอยู่ใช่ค่ะแต่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันคือการคุยปกติอะค่ะก็คือเหมือนคำว่าใช้คำว่าเฟรนลี่แล้วกันแค่คุยใช่ค่ะแบบก็เพื่อนผู้หญิงปกติอะไรอย่างงี้ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่เหมือนพอเราขอดูแชทได้ไหมเขาก็ยกเลิกบางข้อความออกเขายกเลิกข้อความที่ว่าถ้าเหงาก็โทรมาได้มาคุยกับเราได้เขายกเลิกออกหนูถามเขาว่าได้ยกเลิกอะไรหรือเปล่าได้ยกเลิกอะไรหนูน่ากลัวนะเนี่ยพี่จะบอกว่าหนูมีความน่ากลัวนิดหน่อยหนูถามว่าแบบได้ยกเลิกอะไรหรือเปล่าอันนี้แชทเต็มใช่ไหมเราไม่ได้ยกเลิกเราให้เธอดูหมดเลยแล้วเหมือนเรารู้ในใจเราว่าเขาโกหกเราก็เห็นเจตนาอะไรบางอย่างของเขาใช่ค่ะแต่ด้วยความที่เหมือนแฟนหนูค่อนข้างจะหนูคิดว่าเขาความคิดค่อนข้างจะเด็กกว่าหนูมากๆเพราะว่าที่บ้านเขาค่อนข้างจะเลี้ยงแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยอยากให้ลูกเจอกับความเสียใจหรือไม่ให้อะไรกับโลกภายนอกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ซึ่งบ้านหนูเองล่ะคะแล้วบ้านหนูเองเลี้ยงหนูแบบไหนบ้านหนูจะเลี้ยงโดยแบบว่าให้เราเจอประสบการณ์เองมากกว่าเช่นหนูจะค่อนข้างสนิทกับคุณแม่มีเรื่องอะไรก็คุยกับคุณแม่แต่หากเจอปัญหามาแม่จะแค่พูดปลอบแต่แม่จะไม่ช่วยแบบจะไม่ช่วยแบบช่วยแก้ทำอย่างนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นของเขาอะค่ะถ้าเป็นของแฟนหนูเนี่ยก็คือถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเขาจะจับแฟนออกมาเลยใช่เหมือนจะเรียกว่าเคลียร์ปัญหาให้เลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็คิดว่าโตมากันคนละด้านมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยหลายๆอย่างไม่ตรงกันแต่เอาจริงๆแล้วนะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไม่รู้ทำไมเด็กผู้หญิงก็จะมีความโตกว่าใช่ใช่ในหน่อยอยู่แล้วในเรื่องของความคิดค่ะแล้วหนูได้มีโอกาสสารภาพไหมคะว่าผู้หญิงที่เธอคุยอยู่อ่ะฉันไม่ค่ะหนูไม่ได้บอกว่าหนูเป็นคนพิมพ์ใช่ค่ะเหมือนเขาไม่รู้พอคบกันมาเกือบหนึ่งปีหนูถึงบอกเขาว่าคนที่คุณคุยอยู่อ่ะแอคที่คุณคุยอยู่อ่ะคือเรากับเพื่อนอ่ะเป็นคนทำขึ้นมาแล้วเราเห็นทั้งหมดแล้วพอเขารู้เขาโกรธไหมคะไม่โกรธค่ะค่ะเขาเหมือนตอนนั้นเขาโกรธเขาหัวเสียเพื่อนเขาใช่ฟิลเหมือนไปหลอกเขาเหมือนเพื่อนคือเพื่อนเขาพยายามเตือนเราเตือนหนูว่าแบบแบบคนนี้ไม่ดีไม่อยากให้ไปยุ่งเลยแต่ด้วยความที่แบบความรักมันห้ามกันไม่ได้เราไม่ฟังใครนอกจากตัวเองแล้วค่ะแฟนรายการพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะตอนนี้เรามีอีกช่องทางนึงที่สามารถรับชมรายการของเราได้ก็คือแอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอปที่รวมละครซีรีส์รายการจากผู้ผลิตชั้นนำไว้มากมายโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะที่ App Store และ Google Play Store หรือดูผ่าน www.wandi.net ค่ะ